สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันประมวลชนะตลัดชดพารค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องค่าบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน z o o m 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยคะ่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบท,ที่ว่าการที่เราทำบุญอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นใส่บาตรนั่งสมาธิเราอย่าดูหมิ่นว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยให้เราตั้งเป้าไปเลยในสิ่งที่เราปรารถนาเช่น ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอธิษฐานให้ครบถ้วนครอบคลุมทั้งหมดคำว่าค้ากำไรเกินควรต้องไปใช้กับนักธุรกิจจะมาใช้กับนักสร้างบารมีไม่ได้เราไม่ได้ทำมาค้าขายแต่เราทำมาสร้างบารมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีส่งตัวพระมหาปร,รียนธรรม9และปร,ะรียนธรรมหประโยค จำนวน22รูปรับผัตยศในพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนธรรมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประจำปีพุทธศักร,ราช2567ค่ะสำหรับพระมหาประเรียนธรรมที่สอบได้ประเรียนธรรม9ก้าประโยคและประเรียนธรรม6ประโยคของวัดพระธรรมกายในปีนี้มีจำนวน22รูป สอบได้ปร,ริยนธรรม9้าประโยคจำนวน5รูปและปร,ะริยญธรรม6ประโยคจำนวน17รูปโดยในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะทางโรงเรียนพัฒปร,ริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีส่งตัวพระมหาปร,ริยธรรมจำนวน22รูปณนะโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมลานดวงแก้วชั้นสองอาคารร้อยปีก่อนเดินทางไปรับพัดยศในพระราชพิธีสงตั้งปร,ริยธรรม ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามสำหรับภายในพิธีส่งตัวพระมหาปริเรนธรรม9้าและปริเรธรรม6ประโยคได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริเรนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมมอบปัจจัยบูชาธรรมและพวงมาลายัยแก่พระมหาปริเรณธรรม ก่อนที่พระมหาปร,รียญธรรมทุกรูปจะเคลื่อนขบวนไปรับพัดยศในพระราชพิธีทรงตั้งปร,รียญธรรมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตรนาศสาสดารามในพระบรมมหาราชวังประจำปีพุทธศักราช2567โดยภายในพิธีส่งตัวพระมหาปร,รียญธรรมในวันนี้มีโยมพ่อโยมแม่โยมน้าและผู้มีบุญเดินทางมาจากหลายจังหวัด เช่นจังหวัดกาลสินได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพระลูกพระหลานในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากค่ะ วันนี้ยมแม่ยังปลื้มมาตลอดค่ะยมแม่มีลูกทั้งหมด3คนนะคะรูปแรกคือสัมปินอมริตค่ะเธอท่านท่านเรียนที่เริ่มจากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์เขาแก้เสด็จปราจินบุรีค่ะสัปมปินมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการฝึกฝนอบรมโดยสอบปอทอนี้ไม่เคยตกเลยค่ะนะคะแล้วก็ปีนี้ท่านได้ปอทหอค่ะก็ยมพ่อยมแม่แล้วก็ญาติญาติก็มีความปลื้มปิติ เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็รูปที่สองตอนนี้กำลังตามมาคือสมเด็จวสัสดุค่ะก็คือได้ปทอทอนหนึ่งสอทั้ง2ท่านเลยปีนี้นะคะกโยมแม่ก็ขอฝากสมเด็จลูกลูกของของโยมแม่ด้วยว่าถ้ามีเรามีโอกาสนะคะเนาะ ฝึกฝนตั้งใจแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ในการเผยแพร่ธรรมะคาสั่งสอนไปสู่ไปสู่จิตใจของชาวโลกซึ่งเป็นบุญบารมีและเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะคะที่จะติดตัวเราไปอะคะ่ะอย่างเช่นของสาม,มเณรลูกชายเนี่ยตั้งเป้าคือเป็นพระธรรมทูตแน่นอนนะคะเพราะว่าท่านเรียนเก่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นขยันด้วยค่ะสามารถจะเผยแพร่คําสอนเนี่ยไปถึงต่างประเทศได้เลยรับรองได้ว่าลูกๆสาม,มเณรทุกท่านได้ได้ ได้ประสบการณ์ได้ได้ไปเผยแพร่คำสอนของพรของพุทธเจ้าของเราแน่นอนค่ะตรงนี้ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรมอาคารหลังที่4ห้องบรรลุธรรมให้เป็นห้องปฏิบัติธรรมสามารถรองรับการอบรมพระพิสุสามเนนได้50-100หนึ100รูป และจัดพิธีบุพเพตพรีครั้งที่77ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานบุญกัลยาณมิตรกันยาท่านนาสมานโชคเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยโดยมีพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสง์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงนำคณะสงฆ์และเจ้าภาพผู้มีบุญปฏิบัติธรรม กลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีและในโอกาสนี้กัลยานมิตรเพนพิมลพิชยกุลเกียรติเป็นผู้แทนในการจุดเทียนทูปนารูปผู้วายชนจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบาังสุกุลตามลำดับ ซึ่งการทอดผ้าบางสุกุลนั้นก็เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลสำหรับพิธีบุพเพตัาพรีทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่77แล้วจากนั้นท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยานมิตรเพนพิมลพิชยักุญเกียรติ และกะะัลยาณมิตรกัญญาธนะสมานโชคเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรมอาคารสี่ห้องบรรลุธรรมทั้งยังได้น้อมนำ้าธไรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่าพร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าปา่าก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์ เพื่อน,นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญทอดท่าป่าครั้งนี้นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายค่าน้ำค่าไฟพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจัไทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายขีลานะเพสัตพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายมัสกะรพัตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำวอธิษฐานจิต เพื่อตั้งเป็นถังสํเเ็็จก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำสตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์รวมทั้งถวายบริวารผ้าป่าตามลำดับสำหรับการทอดผ้าป่าครั้งนี้เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรมในอาคารหลังที่4ให้สามารถรองรับการอบรมพระภิสุและสัมเนนให้ได้50 0 0ถึง100รูปซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้เพื่อให้ทันรองรับโครงการอบรมพระ รุ่นเข้าวพันษาเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้หากท่านใดสนใจร่วมบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0842282951หรือที่ line OA a 296 m l a s s ค่ะ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านเลยนะคะในวันนี้ที่ได้มาเร่วมกันทอดพระป่าสร้างห้องปฏิบัติธรรมชื่อว่าห้องบรรลุธรรมนะคะก็ปลื้มนะคะก็ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้แล้วก็ที่สําคัญคือได้ทําหน้าที่กลัลยานมิตรนะคะชวนผู้มีบุญนะคะได้มาร่วมกันสร้างนะคะเพราะว่าปลื้มกับบุญการสร้างห้องปฏิบัติธรรมมีความสมคัญธ์เฉพาะสําหรับกับให้กับพระพิสุทธิสมณรได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่อบรม ให้กับเยาวชนหรือว่างานอบรมต่างๆที่ศูนย์จะได้จัดขึ้นนะคะซึ่งการสร้างคนสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีนี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญและที่สําคัญเนี่ยให้ได้มานั่งสมาธิพบความสุขที่แท้จริงภายในคือการเข้าถึงพระธรรมกายบุญมหาศาลเลยค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์ได้พูดสัมโม้นะคะว่า เราจะได้เกิดปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าการได้สร้างห้องปฏิบัติธรรมนี่ก็คือทําได้เราได้สร้างปัญญาบารมีอีกหนึ่งทางนะคะก็อยากให้ทุกทกท่านนะคะร่วมในบุญนี้ด้วยกันแล้วก็ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ร่วมบุญนี้นะคะมาร่วมบุญร่วมแรงร่วมใจกันทําห้องนี้ให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์นะคะรุ่นแรกที่จะใช้ก็คืองานบวชเข้าพรรษาที่จะถึงนี้นะคะอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยการสร้างสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมี มีสติปัญญาแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอาคารนี้พยายามที่จะช่วยกันนะคะร่วมกันสร้างอาคารนี้เพื่อที่จะรองรับกุลบุตรทั้งหลายที่เราจะชวนบวชกันเนี่ยนะคะมามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเปในยุพระพุทธศาสนาสืบไปนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนของเราเนี่ยจะมีการทำบุญทำบุญบุพเพเปตพีนะคะทุกวันพระแล้วก็เพื่อที่จะ อ,อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษกับญาติที่ล่วงลับไปแล้วผู้มีพระคุณเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าทุกวันพระเนี่ยก็จะมีการพักโทษกันหรืออะไรก็กตามทีท่านก็จะมีโอกาสได้มารับบุญจากพวกเราทุกคนก็พร้อมใจกันมาค่ะตัวดิฉันเองก็มาประจําแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ไหนบ้างแต่ว่าสามารถที่จะให้ท่านรับบุญได้ทุกทกท่าน ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีจัดโครงการอุปสมบทหมู่ประจำเดือนพฤษภาคมค่ะโดยภายในงานนาคธรรมทายาได้เปล่งวาจากล่าวคำขอขามาผู้ปกครองจักใจอันบริสุทธิ์ซึ่งต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อมาถึงวันนี้นักธรรมทายา ก็ได้มีความตั้งใจขอขมาลาโทษต่อผู้ปกครองคณะญาติและทุกทกท่านเพื่อตัดกระแสวิบากกรรมดังกล่าวและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะจากนั้นคณะผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรและบาทแก่นักธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริคารในการดำรงตนในชีวิตสมณะก่อนที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธีอุปสมบท ณวัดลำมหาเมฆจังหวัดประทุมธานีในการนี้นาคธรรมทายาทพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองก็ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบโบสถ์สามรอบซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรมด้วยความศรัทธาอย่างสงบสงี่ยมสง่างามโดยพร้อมเพรียงกันโดยภายหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทแล้วคณะเจ้าภาพและผู้ปกครอง ก็ได้น้อมถวายปานะแด่พระพิสุบวทใหม่ด้วยค่ะโดยหลังจากนี้พระพิสุทุกรูปก็จะได้รับการฝึกอบรมตนเองและเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ซอย6ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้เข้าค่ายอบรมศิลธรรมค่ะ ณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับทีมงานเยาวชนจากทุดงขาสถานเมืองลบบุรีทุดงขาสถานพัฒนานิคมและทุดงขาสถานชัยบาดาลได้จัดอบรมศิลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งซอยหกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จจำนวนทั้งสิ้นห5คนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุเมธาวรารพรเจ้าอาวาสวัดพีระภูมาราม มาเป็นประธานในพิธีเปิดจากนั้นเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและความดีสกากล5ประการซึ่งเด็กๆต่างให้ความสนใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นธรรมะในเรื่องใกล้ตัวที่เด็กๆสามารถนำเอาธรรมะที่ได้รับฟังในครั้งนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนค่ะ นอกจากนี้ทีมงานยังได้แบ่งให้นักเรียนได้ลงฐานกิจกรรม3ฐานโดยพระอาจารย์และวิทยากรได้คอยให้ความรู้และคำแนะนำทุกฐานกิจกรรมประกอบด้วยฐานที่1เนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนเรื่องมารยาชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้ฐานที่สองใจใสใจสบายสอนเรื่องสมาธิและฐานที่สฝึกความเป็นระเบียบ สอนเรื่องการจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามคัคคีซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะส่วนในช่วงท้ายเป็นการแข่งขันประกวดมารยาทพร้อมมอบของรางวัลให้กับเด็กๆที่ชนะเลิศด้วยค่ะซึ่งการมาร่วมอบรมครั้งนี้นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมสันทนาการที่สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้แก่ผู้เป็นนักเรียนด้วยซึ่งทุกคนก็ได้ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและร่วมประกอบโคมวิสาขะประทีปค่ะภายในงานพระมหากิติตริ์อิทิยาโนท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทุกท่าน ก่อนที่จะได้ร่วมกล่าวคำอารัธนาศินห้าและประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิตรนิตยาทาเกนโนอุจิและกัลยานมิตรการดาอาราบะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนะแม่น้ำโยดูาวะ โดยพระมหากิติริศอิทิยาโนนำทุกท่านกล่าวอธิษฐานจิตปล่อยปลาค่ะภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสหวรเดือนเกิดโดยได้รับความเมตตาจากพระมหากิติริศอิทิยาโนท่านประธานสง์นำสวดธรรมจักกับวัตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมทั้งยังได้บรรยายธรรมะอันทรงคุณค่าให้กับสาธุชนก่อนที่สาธุชนที่มีสหวรเดือนเกิด จะได้ร่วมกันมอบดอกไม้และชมสื่อสหวระเดือนเกิดซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ช่วยกันประกอบโควมวิสาขะประทีปกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงเพื่อเตรียมงานวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้อีกด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาค่ะโดยภายในงานพระภัยบูญธรรมะวะโรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอารัธนาสินห้าพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญขิลานะเพศัตวโดยมีกัลยาณมิตรผายดีจันทบัวสีและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรคำสาสวรจิต เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทั้งยังได้กล่าวสัมโมทียกถาและให้พรน,นอกจากนี้ภายในงานท่านประธานสงฆ์ยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี ก่อนที่คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญประจําวันอาทิตย์ทั้งทรทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีค่ะ โดยภายในงานพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีท่านประธานสงฆ์นำสวดมวนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอารัธนาศินห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองทุนบวชพระเนื่องในวันวิสาขาบูชา ประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรพนอโฮโลเวพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโครงการบวชพระเนื่องในวันวิสาขาบูชาประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรศิวิไลอัมคากัลยาณมิตรบัววรมณีวันกัลยาณมิตรมณีวันและกัลยาณมิตรวิรุธพงศวรพิธีกล่าวคำถวายบาตรโครงการบวชพระเนื่องในวันวิสาขาบูชา ประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรมอนวงสัมพันธ์และครอบครัวพิธีกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริคารโครงการบวชพระเนื่องในวันวิสาขาบูชาประธานนำกล่าวคือกัลยานามิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงสากัลยานามิตรซินดี้กัลยาณมิตสก็อตวิทเกอร์และกัลยาณมิตรจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะโครงการบวชพระ เนื่องในวันวิสาขาบูชาประธานนำกล่าวคือกาลยานมิตรจันทนาพีซองเกอร์พิธีกล่าวคำถวายอาสนะธงการบวชพระเนื่องในวันวิสาขาบูชาประธานนำกล่าวคือกาลยานมิตรสุดาปัญญาลาส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือกาลยานมิตรโทบี้และกาลยานมิตรเมลานียังพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคณะประธานคณะเาภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพัฒตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระมหานันทวัฒวัฒนป,ปาโลเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามค่ะ วัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการวันเดย์มดิเทชันกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิน่นค่ะเมื่อวันเสาร์ที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนาครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการวันเดย์มดิเทชันกิจกรรมฝึกสมาธิให้กับชาวท้องถิน่นโดยกัลายาณมิตรชลานาธนิลพันธ์ เป็นผู้ประสานงานนำพาชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน24ท่านโดยก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิจะเป็นการฝึกลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายร่างกายจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมการเป่าดวงแก้วเพื่อหาอารมณ์สบายผ่อนคลายและให้ทุกๆท,ท่านได้ลองนึกถึงดวงแก้วใสๆไว้กลางท้อง จากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาเปิดวิดีโอเกี่ยวกับคำแนะนำถึงวิธีการฝึกสมาธิก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิส่วนในช่วงพักกลางวันกัลยานมิตรเกตนิด,ดสิริมาศก็ได้ทำอาหารมาให้ชาวท้องถิ่นได้รับประทานกันด้วยค่ะต่อมากลยานมิตรชนลนาศนินลพันธ์ก็ได้เล่าประวัติข้าคราวๆของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก่อนที่ชาวท้องถิ่นจะได้ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรม และได้ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองตามอัธยาศัยเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยชาวท้องถิ่นสามารถเลือกที่จะนั่งที่ไหนก็ได้ภายในวัดเพื่อหาอารมณ์สบายผ่อนคลายเพื่อฝึกฝนด้วยตนเองจากนั้นได้เป็นช่วงตอบคำถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยจะมีพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจและการนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ และภายหลังจากจบโครงการทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมรวมถึงต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากและอยากจะกลับมาร่วมโครงการอีกทั้งอย่างตั้งใจจะเป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมด้วยกันในโอกาสต,ต่อๆไปอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศต่อไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่สองนครหลวงสิบ อันดับที่สามนครหลวงหอันดับที่สี่นครหลวงหอันดับที่หนครหลวง17อันดับที่หนครหลวงส2องอันดับที่7นครหลวงเก้าอันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10แก้วภูทร9้าส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสตรจากทั่วประเทศอันดับที่หนึ่งจังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดสกลนคร อันดับที่สามจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สี่จังหวัดปทุมธานีอันดับที่ห้าจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่เจ็จังหวัดมหาสารคามอันดับที่แปดจังหวัดพิษณุโลกอันดับที่9้าจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่สิบจังหวัดสิงห์บุรีและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทวนโลกร่วมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรด้วยยอดสวด6 4 0 0ล้านจบเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตัดสรู้และปร,ะรินิพานซึ่งตรงกับวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันพระขึ้น15ค้าคเดือน6สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w ว w บไ r ต i w w w f a n w o o l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระไตปิฎดกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คำพีใบาลานน้อมบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยในวันเสาร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9น,น,นาฬิกานาทีณห้องแก้วสารพัดนึกสองวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 0 55192650929911346และ085523535 5ค่ะโครงการอุปสมบทหมูม่ธรรมธายาร,ระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝนเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปร,ริญญาตีขึ้นไป อายุระหว่าง18 30ปีโดยจะอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926199914ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9 16ปี สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13โดยจะอบรมระหว่างวันที่7-28ถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้สมัครผ่าน l ล n ์ไอดี @tty072 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077 6000 600, ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอักขังปัญญาพลังวลังกำลังแห่งปัญญาเป็นกำลังอันประเสริฐค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะตราดชดพัดต้องขอลัคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ